ำหรับวันที่2ในเมืองมิวราซึ่งเป็นเมืองติดทะเลก็มีสถานที่สวยงามให้พักผ่อนมากมายวันนี้เรา2คนก็ขอเที่ยวกันแบบชิลๆแล้วกันนะคะค่ะสำหรับเช้าในวันนี้นะคะเราก็จะไปลงออนเซ็นกันนะคะค่ะอาจารย์จันค่ะทำไมออนเซ็นแต่เช้าเลยก็คนญี่ปุ่นชอบแช่ออนเซ็นกันตอนเช้าค่ะอาจารย์จันผมพี่แต่เช้าเลยสบายแน่นอนค่ะพี่ไม้ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะปกตินี่ลงแต่ตอนเย็นนะเนี่ยตอนเช้าพอลงก็รู้สึกมันหายง่วงสว่างใช่สบายมากนะคะออนเซ็นที่โรงแรมเนี้ยก็มี2บ่อนะคะก็คือบ่อข้างในแล้วก็บ่อข้างนอกค่ะบ่อข้างนอกภาษาญี่ปุ่นปกติเขาเรียกว่าอะไรคะโรเทมปุโรค่ะโรเทมปุโรใช่เนาะบ่อข้างนอกแล้วคนญี่ปุ่นเขาอ่ะปกติเขาชอบออนเซ็นนะคะออนเซ็นชอบมากค่ะเพราะว่าทำให้สภาพดีแล้วก็ผิวสวยค่ะให้ปวดหายปวดหายปวดค่ะหายปวดหลังหายปวดหลังค่ะเป็นต้นค่ะเป็นต้นโอเคค่ะเป็นต้นพี่ไม้พี่มวานใจมีออนเซ็นไหมคะถ้าบ่อน้ำร้อนเนี้ยค่ะก็มีแต่ว่าถ้าแบบวัฒนธรรมออนเซ็นเหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะค่ะอ๋อไม่มีค่ะอ๋อแต่พี่ไม้แช่ออนเซ็นชอบไหมคะชอบอ๋อดีจังแต่ปกติพี่จะแช่ตอนกลางคืนนะคะไม่ค่อยแช่ตอนเช้าเพราะว่าคือตอนกลางคืนถึงจะทำงานมาเหนื่อยใช่ไหมเราก็แบบเหมือนปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยพอแช่แล้วมันก็ผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายใช่สบายมากผิวดีใช่แต่คือครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่มาแช่ตอนเช้าเรารู้สึกมันตาสว่างแบบเฟรชพี่ใหม่สวยขึ้นว่าละว่าละคราวนี้เร็วไปไหมค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่แล้วนะคะจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่ภาษาญี่ปุ่นว่าค่ะอิจิโกะค่ะอิจิโกะนะคะอิจิโกะแล้วสวนสตรอเบอรี่ล่ะค่ะอิจิโกะเอ็นนะคะเอ็นเพราะว่าสวนแต่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ค่อยพูดว่าไปสวนสตรอเบอรี่นะเขาจะพูดว่าไปล่าสตรอเบอรี่มากกว่าใช่ค่ะเนาะใช่ก็คือถ้าพูดว่าสวนก็ได้เข้าใจแต่ว่าถ้าพูดฟังเป็นแบบธรรมชาตินะเขาจะพูดว่าไปล่าสตรอเบอรี่มากกว่าเพราะว่าอิจิโกะกาลินะคะอิจิโกะกาลินะคะค่าเข้าตอนนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่คะค่ะราคานุ่มปัน700 เยนค่ะถ้าเกิดมาช่วงอื่นนะคะก็อาจจะถูกลงนะคะมีทั้ง1,000 เยน1,200 เยน1,500 เยนก็แล้วแต่ฤดูนะคะแล้วแต่หน้าเดือนไหนนะคะว่าความหวานของมันนะคะค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเก็บเลยดีกว่าเนาะค่ะแค่ไปเลยไปเลยค่ะตอนเข้ามาเขาจะแจกอันนี้เราให้นะคะให้เราให้เรานะคะเราให้ไม่ใช่นะคะขอโทษค่ะโอเคได้ก็คือพอเสร็จนะเราก็ทำสตรอเบอรี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าพอทำสตรอเบอรี่เสร็จเราก็เอาก้านใส่ไว้นี่อย่าทิ้งพื้นนะคะค่ะอยากกินแล้วอยากกินแล้วปะอิกิมาโชโอเคอีกก็คนญี่ปุ่นชอบกินสตรอเบอรี่กับนมข้นค่ะโอ้นมข้นเหรอใช่นมข้นค่ะอร่อยมากไม่หวานไปหรอกสตรอเบอรี่ก็หวานแล้วนะหวานค่ะแต่อร่อยค่ะลองชิมดูค่ะลองดูโอเคค่ะไปขอบคุณค่ะน่ารักสีมันน่ารักมากอ่ะลองดูอร่อยดีนะก็หวานดีแบบกลิ่นนมแต่ว่าค่ะตรงนี้ที่ไทยก็มีเหมือนกันนะที่ไทยจริงๆแล้วเขาจิ้มกับพริกเกลือ
พริกเกลือรู้จักไหมนี่เตรียมมาด้วยวันนี้พริกเกลือว่าพริกเกลือใช่ไหมเด็บไม่เคยได้ค่ะพริกเกลือนะคะก็คือพริกก็คือโทกราชิใช่ไหมเกลือก็คือชิโอผสมกันไงค่ะใช่ลองดูอร่อยลองดูแบบไทยๆอร่อยหรออร่อยนี่เอาใหม่อ่ะเยอะๆเบสมากวีโอเคค่ะไม่เผ็ดเลยกินมาโอเคอร่อยเห็นไหมไม่เคยยังค่ะโอ้ราอร่อยแต่นิดหน่อยแต่อร่อยค่ะใช่ไหมอร่อยเหมือนกันนะคะเอาอีกอร่อยเดี่ยวด้วยอ่ะจิ้มน้ำข้นตอนนี้เราอยู่ที่ค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำสัตว์สัตว์น้ำอะไรคะเคคิวอับราซูโบมารีนพาร์คค่ะค่ะหรือเรียกสั้นๆว่ามารีนพาร์คเฉยๆก็ได้นะคะใครจำไม่ได้เป็นนี่นะคะสัตว์น้ำที่เดียวในจังหวัดในเมืองมิวระนะคะก็อยู่ติดทะเลเลยก็มีสัตว์น้ำมากมายเลยเนาะก็ในนี้เนี่ยที่นี่เขามีทั้งนาคนะมีทั้งปลาโลมามีเพนกวินนะคะมีแบบหลายอย่างเลยสัตว์น้ำมากมายก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนอกจากจะได้ชมปลาสวยๆแล้วที่สวนน้ำแห่งนี้ยังมีการแสดงสัตว์น้ำน่ารักมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมวน้ำที่มาเป็นดีเจหรือแม้แต่เพนกวินที่รู้งานยืนเก็บให้คนถ่ายรูปเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกได้ทั้งครอบครัวจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูเพนกวินกันนะคะเพนกวินน่ารักมากเลยค่ะดูแบบว่าซ่ามากมีแบบคิ้วแบบซ่าแต่ละตัวแบบน่ารักค่ะดูแก๊กดูยืนอย่างนี้ยืนกลางปีกกันทุกตัวนะคะเพนกวินภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอะไรคะเพนกินค่ะเพนกินฟังคล้ายๆเป็นกินเลยเนาะน่ารักเหมือนภาษาไทยเลยเพนกินนะคะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงแบบเนี้ยที่ปกติเขาจะมีเอาเขาเรียกอะไรนะกล่องๆมาวางไว้ที่เขาวางกล่องๆไว้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูตกไข่วางไข่ฤดูวางไข่นะคะช่วงเดือน2กุมภาพันธ์ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอะไรนะคะกำลังขี่ค่ะกำลังขี่นะคะเป็นกรณีนะก็เลยมายืนดูไม่รู้ตัวไหนท้องแล้วบ้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เตรียมไว้ให้เผื่อว่าพินกวินเนี่ยจะออกไข่นะคะวางไข่ตอนนี้เราสองคนก็มาเดินเล่นกันที่เกาะโจกาชิมะเกาะเล็กๆในเมืองมิวระซึ่งที่นี่ขอบอกเลยว่าวิวสวยมากๆใครที่อยากสัมผัสวิวสวยๆบรรยากาศทะเลในแบบญี่ปุ่นก็สามารถมาได้ที่เกาะโจกาชิมะนะคะอ
คะตกแต่งได้แบบสวยงามแบบสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยโบราณโบราณใช่ค่ะแล้วนี่อะไรคะแบบนี้เห็นบ่อยมากอ๋อค่ะอันนี้เรียกว่าอิโรริค่ะอิโรริอิโรริเป็นแบบอาหารอิโรริใช่ใช่ค่ะคือเป็นแบบสมัยโบราณใช่ไหมคะใช่เคยเห็นในหนังญี่ปุ่นสมัยนี้นะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีแล้วใช่ใช่งั้นเดี๋ยวมาสั่งอาหารเลยดีกว่าอยู่ละเย้ใช่ก็ในไหนเราอยู่ที่มิวร้านเราก็ต้องสั่งอาหารคือมาคุโร่ใช่ไหมมาคุโร่ใช่ค่ะใช่มาคุโร่มาคุโร่สั่งมาคุโร่เลยโอเคค่ะซีมาเซนมาเลยค่ะมาแล้วค่ะอาหารอุ้ยน่าทานมากทุกอย่างนี่ทางนี้ของข่าวที่นี่อะไรคะดูอลังมากอ๋อมิวราดองค่ะมิวราดองนะคะก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้นะคะก็คือเป็นแฟมตงข้าวหน้ามิวระนะคะมีแบบหลายอย่างมากอะไรเด็ดๆนี่คะค่ะอันนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะไข่ปลามาคุโร่โอ้ไข่ปลามาคุโร่ไม่เคยเห็นไปแบบที่โตเกียวร้านซูชิปกติไม่มีนะคะจะเป็นไข่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่แซลมอนไข่อะไรนะไข่กุ้งไข่อย่างอื่นนะไม่เคยเห็นแบบไข่มาคุโร่เนาะอยากกินอยากกินอยากกินเนาะงั้นก็เดี๋ยวเรามาทานกันเลยเนาะค่ะก็ที่ได้กินมาโอ้ใช้มือเหรอคะใช่ค่ะปกติโตเกียวพี่ใช้ตะเกียบอ๋อคือใช้มือได้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเช็ดมือก่อนใช้มืออร่อยกว่าใช้มืออร่อยกว่าโอเคอร่อยกว่านี่แล้วก็จิ้มใช่อะไรนะมิวส์今ここでやり直せなくても寂しく生きることはない僕は過去から幸せを持ち未来へ向かい眠るなさそしてきっと永遠の夏への扉ค่ะเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะกับทริปนี้ที่เมืองมิวระจังหวัดคานากาวะนะคะแล้วก็แต่ว่าเราทริปนี้เนี่ยเราได้ไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายได้ไปทานอาหารอร่อยๆค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะอยากให้มาเที่ยวกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะค่ะ www.ilovejapanese.org นะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับโตเกียวแล้วเนาะก็พบกันใหม่ทริปหน้านะคะค่ะDone it.